วันนี้ Tasty Food อยู่ที่บางนาตราด39นะคะซอย39นี้เป็นซอยที่มีโรงเรียนนานาชาติอยู่2แห่งเรายืนอยู่หน้ารถเข็นของขนมครกนะคะขนมครกร้านนี้ล่ำลือว่าอร่อยมากๆเรามาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะขนมครกที่เราถ่ายอยู่นี้นะคะถามรายละเอียดให้เพื่อนๆแล้วนะคะพี่เขาบอกว่าเขาใช้แป้งวันละ4กิโลรวมส่วนผสมทั้งหมดก็ประมาณ9กิโลช่างแล้วรายรับของเขาวันหนึ่งหักทุกสิ่งทุกอย่างแล้วได้กำไรประมาณ 1,000 บาทความอร่อยของขนมครกที่ลูกค้ามาซื้อเป็นประจำแล้วลูกค้าบอกเขานะคะคือข้างในจะนิ่มและหอมมะพร้าวพี่เขาใช้มะพร้าวคั้นนะคะแล้วข้างนอกจะกรอบมากๆเพราะว่าเขาใช้น้ำปูนใสน้ำปูนใสของเขาใช้ปริมาณที่เหมาะสมแล้วรสชาติของขนมครกหวานมันหอมกลับทำไมอะคะเอาความร้อนไม่เท่ากันอยู่ที่คนหย่อนกันนะใส่แป้งเยอะเทคนิคที่พี่เขาบอกมานะคะที่สำคัญเลยไฟนะคะระหว่างตอนที่รอให้ขนมครกสุกใช้ไฟกลางเท่านั้นไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนถ้าเปิดไฟแรงข้อเสียคือไฟแรงขนมครกจะติดและไหม้ด้วยนะคะแป้งก็จะไม่สุกเคล็ดลับข้อที่2ถ้าอยากให้ขนมครกหอมใช้น้ำใบเตยนิดหน่อยหรือน้ำมะพร้าวอ่อนก็ได้ข้อ3น้ำที่ใช้มาทำตอนที่ผสมตัวขนมครกนะคะใช้น้ำร้อนเดือดๆแล้วคนแป้งด้วยความรวดเร็วค่ะข้อ4นะคะเทแป้งล้นๆบางๆจะอร่อยหลุมขนมครกเป็นเทฟลอนไม่ต้องทาน้ำมันได้ยิ่งดีค่ะน้ำมันยิ่งใช้เยอะขนมยิ่งไม่กรอบน้ำตาลที่ใช้ควรใช้น้ำตาลโตนดหรือน้ำตาลมะพร้าวผสมด้วยขนมครกจะหอมค่ะข้าวให้ใช้ข้าวใหม่เพราะว่าข้าวใหม่มียางข้าวเยอะจะนิ่มจะหอมจะอร่อยกว่าข้าวเก่าข้าวเก่านำมาทำขนมครกจะไม่หอมค่ะขายดีมากแนะนำให้ทำขนมครกสูตรโบราณที่ใช้เครื่องโม่การใช้เครื่องโม่ก็คือใช้ข้าวสารใหม่แช่ค้างคืนไว้แล้วนำข้าวสารมาผสมกับข้าวสุกแล้วใช้เครื่องโม่แป้งโม่ว้าวแนะนำอีกข้อนึงนะคะเราทำขนมครกกินเองที่บ้านถ้าไม่ได้ขายไม่ต้องรีบประกบขนมครกหลังจากแคะออกมานะคะเพราะว่าขนมครกยังมีความร้อนหลงเหลืออยู่เมื่อประกบหน้ากันเสร็จแล้วบางครั้งขนมครกเราทําหน้ายังไม่แห้งสูตรเราอาจจะยังไม่นิ่งหน้าขนมครกก็จะแฉะค่ะสรุปนะคะเทคนิคก็มีใช้กะทิคั้นสดใช้น้ำปูนใสกลับเตาใช้ไฟกลางใช้น้ำใบเตยหรือน้ำมะพร้าวอ่อนใช้น้ำเดือดผสมกับแป้งเทแป้งบางๆไม่ใช้น้ำมันมากทาที่หลุมใช้น้ำตาลที่เหมาะสมใช
ช้ข้าวใหม่ใช้สูตรแป้งโม่ไม่รีบประกบหน้าสรุปใน12เทคนิคนี้ Tasty Food ขอฝากไว้ว่าเราพยายามบอกเทคนิคให้กับทุกๆคนที่สนใจการทำขนมครกนะคะถ้าใครมีเทคนิคดีๆมากกว่านี้แบ่งปันเราบ้างนะคะเพราะว่าเราก็ชอบกินขนมครกเหมือนกันขอให้12เทคนิคนี้จงทำให้ขนมครกของทุกๆคนอร่อยมากขึ้นค่ะคลิปจบลงแล้วเพื่อนๆชอบคลิปก็ช่วยเราด้วยนะคะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ Tasty Food ทำคลิปใหม่ๆออกมาแล้วข้างปุ่มกด Subscribe มีปุ่มกระดิ่งกดกระดิ่งเพื่อให้ทราบว่า Tasty Food มีคลิปใหม่แล้วเพื่อนๆก็ได้ดูคลิปนั้นก่อนคนอื่นนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย